วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะกลับมาพบกันในช่วงสยามโซไซตี้นะคะช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้เราไปกันที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองกับนวัตกรรมล่าสุดที่มีที่มาจากโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองอาการปวดข้อสร้างความทุกข์ทรมานและเป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันในปัจจุบันสามารถพบโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้ที่มีอายุน้อยสาเหตุมาจากน้ำหนักตัวที่มากเกินไปและยังขึ้นอยู่กับการใช้งานเข่าการทำกิจกรรมหรือกิจวัตรประจำวันที่มีแรงกดต่อข้อเข่ามากโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองจึงมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีการรักษาและนวัตกรรมทางการแพทย์เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะแบบแผลเล็ก Robotic Assisted Total Knee Arthroplasty หุ่นยนต์อัจฉริยะรุ่นที่เราใช้ที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองในวันนี้นะครับเป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะรุ่นใหม่นะครับที่มีการใช้เป็นครั้งแรกนะครับในประเทศไทยนะในโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะที่มีข้อดีที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้ผลการรักษาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเนี่ยทั้งข้อเข่าแล้วก็ทั้งข้อสะโพกเนี่ยนะครับได้ผลการรักษาที่ดีสม่ำเสมอโดยเฉพาะผลการรักษาทางด้านของการวางตำแหน่งของข้อเทียมเนี่ยนะครับการจัดวางตำแหน่งของข้อเทียมเนี่ยจะสามารถวางได้อย่างแม่นยำนะครับการที่วางตำแหน่งของข้อเทียมได้อย่างแม่นยำโดยการใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยเนี่ยนะครับจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตหลังจากการผ่าตัดได้เสมือนเป็นข้อปกตินะครับในทางการแพทย์เราตรวจผู้ป่วยเนี่ยเราแบ่งอาการปวดเข่านะครับถ้าพูดถึงการผ่าตัดเป็นเข่าเป็น4ระดับถ้าเป็นระดับ3ระดับ4เนี่ยก็ควรจะต้องได้รับการผ่าตัดนะครับทางการแพทย์เนี่ยทางคุณหมอจะประเมินซึ่งหากว่าผู้ป่วยมีอาการทนทุกข์ทรมานมานานระดับหนึ่งแล้วนะครับรักษาแบบประคับประคองหรือรักษาด้วยยาแล้วดีขึ้นไม่มากเท่าที่ควรผมคิดว่าส่วนใหญ่คงจะก้าวสู่ระดับที่3ระดับที่4แล้วล่ะนะก็ควรจะต้องไปปรึกษาคุณหมอว่าควรจะต้องได้รับการทำผ่าตัดหรือไม่นะครับอีกทั้งในอนาคตทางศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองจะเปิดศูนย์ฝึกอบรมสอนแสดงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าให้แก่แพทย์พยาบาลเพื่อเป็นวิทยาทานและร่วมพัฒนาวงการแพทย์ไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติต่อไปค่ะในช่วงสยามทูเดย์ของเรานะคะช่วงนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่น่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่วันแชมเปี้ยนชิพองค์กรสื่อกีฬาระดับโลกผนึกกำลังสนามมวยเวทีลุมพินีเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมวยไทยเตรียมระเบิดศึกวันลุมพินีด้วยมาตรฐานโปรดักชันระดับโลกสร้างคอนเทนต์กีฬาในรูปแบบเวิลด์คลาสยกระดับวงการมวยไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยบิ๊กบอสใหญ่ชาตรีสิทธิ์ยอดธงแย้มจัดศึกปฐมฤกษ์มกราคมปีหน้าในรูปแบบ International Fight ที่รวบรวมศิลปะการต่อสู้อันหลากหลายทั้งมวยไทยมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตคิกบ็อกซิ่งยิงสดมากกว่า150ประเทศทั่วโลกผู้ชมมากกว่า60ล้านคนในทุกแพลตฟอร์มทั้งนี้วันลุมพินีจะระเบิดศึกนัดแรกรับศักราชใหม่ในเดือนมกราคม2566โดยจะจัดการแข่งขันทุกสัปดาห์อย่างน้อย52ครั้งตลอดปีซึ่งจะช่วยผลักดันให้สนามมวยเวทีลุมพินีเป็นศูนย์กลางของเมกะมวยไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์รวมของศิลปะการต่อสู้อันหลากหลายในรูปแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่สำคัญของไทยอีกด้วยค่ะเราจัดทุกวันศุกร์กลางคืนเราจะจัดการ์ดสองอันหนึ่งเป็นนานาชาติแล้วก็อันหนึ่งเป็นไทยเราจะดูซูเปอร์สตาร์อย่างเดียวซูเปอร์สตาร์ที่มีโอกาสขึ้นเวทีใหญ่ที่สุดทั่วโลกในวันซูเปอร์สตาร์แบบนี้ทุกคนรู้นักมวยทั่วโลกไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวนะทั่วโลกอยากเข้าวันทำไมวันมีเป็นระบบสูงที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดแล้วก็ให้เงินมากที่สุดและมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตแล้วก็นักมวยนี่ไม่ใช่เป็นพนักงานของผมนี่เป็นพี่น้องกันผมเคยผมรักมวยขนาด
เขารักมวยแต่ผมไม่มีพรสวรรค์ขนาดนี้นี่เป็นแชมป์โลกจริงๆที่วันทำทุกอย่าง the best of the best ครับไม่ได้จัดกี่ปีหรือว่าอะไรผมว่าจะตลอดเวลาต่อถึงผมตายจัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยๆไม่หยุดอย่างน้อยที่สุดปีหน้า52ครั้งแต่ผมว่าในอนาคตมากกว่านั้นเยอะสิ่งที่ผมขอชาตรีมีเรื่องเดียวและยืนยันตลอดไปสนามมวยเวทีลุมพินีรวมทั้งทหารพวกผมโนดขอชาตรีเรื่องเดียวจริงๆคือขอให้กลับมาบ้านเราแล้วทำประโยชน์ให้ประเทศไทยและคนไทยถ้าหากทำเรื่องนี้กองทัพบกตั้งแต่ตัวผมลงไปหรือจะเปลี่ยนคัดกี่คนก็ตามยินดีแล้วตอบโจทย์สิ่งที่คุณชาตรีเพราะเรารู้ว่ามวยไทยจะสร้างประเทศไทยและคนไทยต่อไปครับในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเริ่มงานแรกกันที่จัดใหญ่ทีเดียวสำหรับการประกวดเวทีขาอ่อนที่ฮอตที่สุดอย่างมิดแกรนด์โดยล่าสุดถึงคิวของมิดแกรนด์อำนาจเจริญน้องบัวลำพู2023โดยงานนี้จัดขึ้นที่ MCC Hall The Mall งามวงวานและปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าที่จัดใหญ่จัดเต็มอลังการได้ขนาดนี้เพราะได้สปอนเซอร์ที่ปังพร้อมทีมกรรมการที่มีคุณภาพอย่างชานนท์เลขาทิพย์ CEO วีเนียสมายบายแมมมอสสร้างรอยยิ้มฟันสวยให้ความมั่นใจในเวลายิ้มได้อย่างสง่าและวัสดุอุปกรณ์ได้รับมาตรฐานระดับสากลค่ะสวัสดีครับมอสนะครับวีเนียสมายบายแมมมอสนะครับสวัสดีค่ะการกาญจนสุธานะคะมาในฐานะกรรมการค่ะ CVO วีเนียสมายบายแมมมอสนะครับฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับใครอยากฟันสวยฟันขาวฟันนางงามยิ้มสวยยิ้มสยามเหมือนน้องการนะครับแนะนำเลยที่วีเนียสมายบายแมมมอสนะครับถ้าตัวน้องคนนั้นที่ได้ทำฟันแล้วเราก็จะไม่ได้สนับสนุนให้เขาแต่ถ้าน้องยังไม่ทำฟันเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเรื่องฟันให้น้องเขาค่ะทำมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะบอกเลยว่าใช้ชีวิตง่ายมากแล้วเราก็ยิ้มสวยขึ้นมากนะคะทุกคนรอยยิ้มนะคะกันพูดเลยว่าเวลาเรายิ้มกับใครแล้วเรายิ้มมั่นใจฟันขาวสวยแล้วก็กล้ายิ้มให้กับทุกคนเลยค่ะสามารถพิมพ์ได้เลยนะคะ V E N E E R S M I L E B Y M A M M O S ค่ะโดยในงานนี้ยังมี CEO คนสวยเจ้าแม่สกินแคร์อย่างกาญจนาสุวิชัย CEO ปอปิ๋วสกินแคร์จากบริษัทปอปิ๋วสกินแคร์จำกัดมานั่งแท่นกรรมการและสปอนเซอร์หลักในครั้งนี้อีกด้วยค่ะโดยมีการพูดถึงกิจกรรมดีที่จะเกิดขึ้นกับการครบรอบ10ปีของแบรนด์พร้อมดินเนอร์กับมิสแกรนด์และมีเซอร์ไพรส์อีกมากมายเราไปฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะปีนี้เข้ามาเป็นปีแรกเลยค่ะสำหรับเวทีมิสแกรนด์โอ้โหเป็นรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็พอเราเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ค่ะรู้สึกกระแสตอบรับนะคะดีมากๆเลยค่ะใช่ค่ะตอนนี้ทุกคนที่ทำธุรกิจร่วมกับเราอะค่ะคือเลิฟกระแสนี้มากๆเลยนะคะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราจบจากเวทีนี้ไปเนี่ยจะมีการตลาดที่แบบปังปัวแน่นอนค่ะนิดนึงเป็นอะไรยังไงบอกเลยว่าเป็นปาร์ตี้ที่เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆที่ในประเทศไทยไม่เคยมีมาเลยค่ะที่ไหนครับแบบโครงการจะมีเมื่อไหร่อะไรเดือนหน้าค่ะเดี๋ยวรอคิวน้องๆที่ได้ตำแหน่งแล้วก็จะรันคิวใช่ค่ะเป็นกิจกรรม private ที่จัดขึ้นเฉพาะตัวแทนนะคะเพื่อที่จะไปร่วมปาร์ตี้ดินเนอร์นะคะกับมิสแกรนด์ค่ะค่ะก็ฝากติดตามนะคะสำหรับnew project ของเรานะคะที่ร่วมกับCO Corporation S Miss Grand นะคะปีนี้รับรองว่าเราจะสร้างกำไรให้กับตัวแทนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยแต่หลัก10ล้านแน่นอนค่ะส่วนผลการตัดสินผู้ชนะ Miss Grand อำนาจเจริญและ Miss Grand น้องบัวลำพู2023คืออ่อยจุธามาศเมฆเสรีและเอลซ่ากฤชกรกรตระกูลขอแสดงความยินดีด้วยค่ะไปต่อกันที่ดอนเมืองโทเวเดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมจัดแคมเปญโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชนจัดประกวดโครงงานสำหรับเยาวชนร่วมยกระดับความคิดเพื่อเปลี่ยนสังคมโดยในหัวข้อของการจัดประกวดในครั้งนี้คือปั้นปลูกคิส by Toway Greenway นโยบายการยกระดับด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งแบบยั่งยืนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาอายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปีส่งผลงานเข้าประกวดด้วยการคิดค้นโครงการที่สามารถปฏิบัติได้จริงมีเหตุผลรองรับ
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่อยู่ในชุมชนและชาวบ้านเพื่อจิกทุนการศึกษากว่า 150,000 บาทจากผู้สมัครที่ส่งผลงานเข้ามาทางคณะกรรมการได้คัดเลือกให้เหลือ10ทีมสุดท้ายเพื่อนำมาเสนอแนวคิดต่อหน้าคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่คลุกคลีด้านสิ่งแวดล้อมและคัดสรรให้เหลือเพียง1ทีมที่จะนำโครงการไปดำเนินการให้เกิดขึ้นจริงค่ะค่ะเกณฑ์ในการตัดสินในครั้งนี้ก็คืออย่างที่ชื่อโครงการเนาะปลูกปั้นคิดเนาะปลูกเราคาดหวังว่าโครงการนี้เราจะได้เห็นเด็กรุ่นใหม่ก็คือนักศึกษานักในระดับมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของโครงการนะคะเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะมาช่วยกันทำสิ่งดีงามให้กับชุมชนแต่บางคนอ่ะเขาแบบมาเรียนกรุงเทพแล้วอยากกลับไปทำให้บ้านเกิดอะไรเงี้ยเห็นแล้วมันน่าดีใจว่าเขาเป็นเด็กที่แบบเฮ้ยมันคือความหวังของพวกเราของโลกใบนี้อะไรเงี้ยในเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องโลกเรื่องชีวิตเลยความที่น้องทำออกมาด้วยความตั้งใจแล้วก็แพชชั่นจริงๆของน้องๆ นะครับแล้วก็แน่นอนว่าคนรุ่นใหม่มีความครีเอทีฟในการที่จะทำโครงการออกมาได้อย่างน่าสนใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเห็นจริงๆเลยก็คือความยั่งยืนที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกเขาจริงๆครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาทำโครงการนี้แล้วก็มันสามารถต่อยอดความคิดเขาหรือในจิตใจเขาในอนาคตได้อะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดหวังที่จะได้เห็นจากทุกๆทีมครับมากันที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT จัดกิจกรรม CSR ประจำปี2565โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club โดยมีนายสุวินสันติวงชัยปลัดจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดโครงการได้นายวสันต์สนอกันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคกลางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ NT ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือครั้งนี้เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จให้กับชุมชนอื่นหรือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อไปค่ะส่งเสริมนะครับทางด้าน IoT และโลกดิจิตอลนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนนะครับและสร้างความยั่งยืนนะครับให้กับชุมชนต่อยอดสร้างเชื่อมสัมพันธ์นะครับโดยที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยนะครับ10ปีนะครับจะเข้าในปีที่10นี้นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ปี56จนถึงปัจจุบันปี65นะครับก็อันนี้ก็จะครบแล้วนะครับ10ปีเรามีชุมชนนะครับทั้งหมด74แห่งแล้วก็จังหวัดเนี่ยนะครับ68จังหวัดก็เดี๋ยวเราก็ปีนี้นะครับในปี65นี้นะครับเราทำ4ชุมชนนะครับ4จังหวัดนะครับก็เริ่มจากมหาสารคามนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับจังหวัดกำแพงเพชรปิดของปี65นี้นะครับเราจะไปที่จังหวัดเลยนะครับในช่วงปลายเดือนของเดือนตุลานะครับปีนี้เราก็จะเพิ่มไปก้าวต่อไปนะครับเรื่องของโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club นี่นะครับถือว่าเป็นโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยนโยบายของบริษัทเราเนี่ยนะครับก็จะทำต่อนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับเราทำไปเยอะละเดี๋ยวเราจะทำให้ครบนะครับทั้งทั่วประเทศนะครับเพราะนั้นอันนี้เราจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องขอความร่วมมือนะครับขอแรงสนับสนุนจากทุกคนนะครับจากทุกส่วนงานนะครับในเรื่องของการขยายต่อกันที่ iBot น้อยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกับ Xtrap Digital บริษัทในกลุ่มบริษัทอนันดา Development จำกัดมหาชนเปิดหลักสูตร The Data Master Cross นำร่องของ The Master Academy โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งผลิต Master ในทุกๆศาสตร์แห่งอนาคตโดยสำนักสถิติแรงงานสหรัฐคาดว่าจำนวนนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีแนวโน้มที่จะโตถึง 31% ในช่วงทศวรรษนี้และจะมีการเติบโตมากกว่าสาขาอาชีพอื่นๆในช่วงปี2565ถึง2572ในขณะที่ปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลรองรับในตลาดจำนวนไม่ถึง 10% ของความต้องการซึ่งถือว่าเป็นสาขาอาชีพที่ตลาดต้องการสูงสุดอาชีพหนึ่งในประเทศไทยค่ะผมทำหลักสูตรคล้ายๆกันก็คือสอนทฤษฎีแล้วก็เอาโจทย์จริงมาให้นักเรียนปฏิบัตินะครับแต่ผมก็ทำได้แค่ระดับหนึ่งนะครับก็จะได้พี่โก้นะครับอนันดามาช่วยในการขยายผลแล้วก็จากหลัก10คน100คนเนี่ยพี่โก้ก็จะมาช่วยในการ expand โดยให้เราร่วมมือกับทางจุฬาแล้วก็ในอนาคตก็มีแพลนมีโรดแมปที่จะขยายผลจาก
จากที่ผมทำเล็กๆเนี่ยขยายไปในวงกว้างมากกว่านี้ทำยังไงเนี่ยให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถผลิตคนเรื่องนี้ได้มากขึ้นแล้วเราโดยที่ทำงานกับอาจารย์บัณฑิตด้วยเนี่ยเราก็เลยว่าเฮ้ยเรามาจอยกันได้ไหมนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่สามารถผลิตนะครับทรัพยากรบุคคลเรื่อง data science ได้เพียงพอนะครับเราจะไม่ประสบความสำเร็จใน skill ใหม่ๆเลยช่วยกระจายเสียงสร้าง awareness หน่อยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่นะครับจบมาแล้วเนี่ยได้เงินเดือนหลักแสนนะครับครับดร.วินนี่ผลิตคนมาแสนแย่งคนกันแหลกเลยนะครับก็ Google ในอินเทอร์เน็ตดูครับเงินเดือนของ Data Scientist นะก็จะเจอว่าที่อเมริกาก็200,000 US ต่อปีอย่างเงี้ยครับต่อกันที่กระทรวงสาธารณสุขสานต่อนโยบายพัฒนาส้วมวัดทั่วประเทศและส่งเสริมให้มีผู้รับผิดชอบดูแลทำความสะอาดส้วมวัดและศาสนสถานโดยดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะเดินทางมายังวัดราชบพิตรเพื่อตรวจจัดการส้วมสาธารณะลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคซึ่งผลการดำเนินงานพัฒนาส้วมวัดประจำปี2565พบว่าส้วมวัดผ่านการประเมินตามมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศถึง161ค่ะผลดำเนินงานมาตรฐานส้วมวัดนะครับความสะอาดในส้วมวัดในวันนี้นะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสในการถวายรายงานพระองค์ท่านเกี่ยวกับเรื่องของส้วมวัดที่มีมาตรฐานการผ่านเกณฑ์ความสะอาดเนี่ยอยู่ที่40กว่าเปอร์เซ็นต์ในปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างพึงพอใจของพวกเรานะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็จะได้ดำเนินการในการพัฒนามาตรฐานส้วมวัดเนี่ยในทุกที่เนี่ยให้มากขึ้นไปอีกคิดว่าในโอกาสต่อไปนะครับเราก็จะได้เห็นมาตรฐานส้วมวัดที่ดีในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศรวมไปถึงวัดในแต่ละจุดที่เป็นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยครับปิดท้ายกันที่นักร้องเสียงดีเพียวเอกพันธ์หรือเพียวจากเวที The Voice All Star 2022ได้เลิกเข้าห้องอัดโชว์พลังเสียงเพลงเพราะๆในเพลง You Matter ค่าของคนได้นักแต่งเพลงชั้นครูอย่างสุรักษ์สุขเสวีเป็นผู้ประพันธ์บทเพลงนี้โดยเนื้อหาของเพลงพูดถึงความหมายในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าไม่ว่าจะเกิดมาจากชนชั้นไหนมีต้นทุนชีวิตมากน้อยเพียงใดไม่ได้เป็นตัวตัดสินคุณค่าของคนเท่ากับการกระทำและความดีในฐานะผู้ถ่ายทอดบทเพลงนี้เพียวเอกพันธ์เชื่อว่าหากใครได้ฟังเพลงนี้จะต้องมีกำลังใจที่ดีต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างแน่นอนค่ะก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ร้องเพลงที่แต่งมาเพื่อเหมือนคนทั่วไปเลยจะได้รีเลทกับเพลงนี้ได้ง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อเพลงนั้นตรงกับชีวิตเพียวมากครับแล้วก็พอร้องไปแล้วรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเราเหมือนในเพลงมากอะไรก็เพลงนี้ถ้าใครได้ฟังก็จะแบบเหมือนถ้าอย่างเนื้อเพลงเนี่ยก็จะพูดถึงแบบว่าชีวิตเราเนี่ยก้าวมานานก้าวมาไกลมากกับสิ่งที่เราได้ผ่านมาอุปสรรคในชีวิตไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็ถ้าคนได้ฟังก็จะรู้สึกว่าแบบได้กำลังใจแน่นอนเพราะว่ามันเหมือนแบบเนื้อเพลงมันให้กำลังใจมากแล้วก็ได้เหมือนสื่อถึงคนได้ดีมากค่ะฝากเพลงค่าของคนด้วยนะครับก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจแล้วก็อยากจะฝากให้คนที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นด้อยค่าแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่านะครับอยากบอกว่าคุณมีความหมายแล้วก็คุณมีค่าอยากจะให้กอดตัวเองครับกอดตัวเองแน่นๆแล้วก็อดทนแล้วก็สู้ต่อไปนะครับเราจะเพียวเชื่อว่าชีวิตมันจะมีสิ่งที่ดีในอนาคตแน่นอนก็ขอให้เราอดทนนะครับขอบคุณครับผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะรบกวนสำหรับคนที่ฟังเพลงนี้นะฮะถ้ารู้สึกว่าชอบเนี่ยนะฮะก็ช่วยกันส่งต่อนะฮะบอกให้คนที่เขาไม่เคยรู้จักเพลงนี้เนี่ยนะครับได้รู้จักกันนะฮะแล้วก็ถ้าช่วยกันเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณประโยชน์ต่อคนที่ฟังเพลงนะฮะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ได้ยินเพลงนี้นะฮะได้มีความคิดได้มีพลังที่จะต่อสู้บางครั้งเนี่ยมันก็มีอาจจะมีคำพูดว่าเพลงเปลี่ยนชีวิตผมอยากให้เพลงนี้
มันได้ทำหน้าที่ของมันในแบบนั้นคือถ้ามันสามารถที่ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตใครได้สักคน2คนหรือ100คน1,000คน10,000คนมันจะเป็นสิ่งที่ดีงามมากครับกับการทำงานในฐานะนักแต่งเพลงที่คาดหวังกับสิ่งนี้ได้ได้เห็นภาพกิจกรรมและเห็นภาพอีเวนต์ต่างๆแล้วโอ้โหน่าไปน่าช็อปน่าเที่ยวน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะช่วงนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ